เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ในอนันต์ตันชวนได้มอบหมายกับนายนิพนธ์แรมวิโรจน์หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพร้อมด้วยนางสาวบุญญาพรทิพยบวรกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมจัดเวทีชุมชนกับทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอลมเก่านำโดยนางสาวณัฐพรจันทขันธ์รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอลมเก่าและเจ้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอลมเก่าณโคกหนองนานุจรีฟาร์มหมู่ที่7ตำบลบ้านเนินอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีชุมชนดังกล่าวเพื่อเป็นการค้นหาเป้าหมายการพัฒนาและเส้นทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนครัวลมเก่ารักสุขภาพโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในเวทีได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนครัวลมเก่ารักสุขภาพซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี2564ของอำเภอลมเก่า